ตัวของเลบานอนข้างบนเนี่ยมันก็มีปัญหาใหญ่ซีเรียกับทางอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะทำสงครามกันถ้าประกาศสงครามอิสราเอลก็จะบุกเข้าซีเรียเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับที่จะวุ่นวายในตะวันออกกลางส่วนทางใต้ฮูตีก็ไปรับอาวุธใหม่พิษล่าสุดไปขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง8เท่า10เท่าเทคโนโลยีมาจากทางรัสเซียคือรัสเซียผลิตนั่นแหละถ้าเกิดมาเกิดเหตุนี้ปังปั๊บเนี่ยก็แปลว่าทางก็เรียกว่าพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยที่จะไปถล่มปูตีเนี่ยจะต้องระลอกที่8เนี่ยจะเร็วขึ้นแล้วอาจจะแรงขึ้นคือว่าจะต้องกวาดมันเพราะว่าอันตรายมากตะวันออกกลางก็ยังไม่ค่อยจบเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เกิดสงครามชัดๆระหว่างผมเชื่อว่าถ้าเกิดอิสราเอลกับซีเรียเกิดสงครามจริงๆเนี่ยมันจะเห็นความเด็ดขาดของอิสราเอลก่อนจะจบกันวันนี้อาจจะขอให้ท่านอัปเดตอีกสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นภาพกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะในเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะท่านตอนนี้ภาพโดยรวมภาพมุมกว้างสถานการณ์ของสงครามเป็นยังไงบ้างคะคือในฉนวนกาซาเนี่ยนะครับตอนนี้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มกลับไปที่ทางภาคเหนือคือย้ายกลับไปทางเหนือแล้วเพราะว่าตัวอิสราเอลก็บุกทางลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับไปใกล้จะถึงลาฟาแล้วนะครับจริงก็บุกไปที่ลาฟาแล้วล่ะแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้ตัวแหล่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่คานยูนิสนะครับที่เขาจะเจอทั้งอาวุธกระสุนอะไรต่างๆแล้วก็ตัวของผู้นำนะที่เขาไล่ตามมันอยู่ที่คานยูนิสคือตรงกลางๆของด้านใต้เนี่ยเยอะหน่อยมันก็เป็นจุดสำคัญตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางตัวของเลบานอนข้างบนเนี่ยมันก็มีปัญหาใหญ่เพราะว่าตัวของซีเรียนะครับซีเรียกับทางอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะทำสงครามกันนะเพราะว่าตัวของอิสราเอลเนี่ยก็ไปโจมตีเหนือตรงดามัสกัสขึ้นไปไม่กี่กิโลจะ10กว่ากิโลเป็นแหล่งเรียกว่าคลังอาวุธคลังอาวุธของซีเรียที่ส่งให้ฮิซบอลเลาะห์ข้างบนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งถ้าเกิดทำสงครามกันเนี่ยอิสราเอลถ้าประกาศสงครามอิสราเอลก็จะบุกเข้าซีเรียอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับที่จะวุ่นวายไปในตะวันออกกลางนะครับส่วนทางใต้ฮูตีก็ไปรับอาวุธใหม่ล่าสุดน่าจะสัปดาห์ที่แล้วเองนี่นะครับก็คือเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง8เท่าถึง10เท่านะครับซึ่งก็ได้รับเทคโนโลยีมาจากทางรัสเซียเพื่อนๆคือรัสเซียผลิตนั่นแหละแต่ไปส่งให้อิหร่านแล้วก็บอกไม่เกี่ยวกันนะไม่รู้กันแล้วอิหร่านก็มาส่งให้ทางฮูตีแล้วก็บอกไม่รู้กันนะไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ทางฮูตีก็จะใช้ยิงซึ่งมันยิงได้ไกลมากนะพันกว่ากิโลซึ่งมันยิงไปเข้าไปถึงเทลอาวีฟไปต่างๆได้แล้วก็สกัดได้ยากมันเร็วมากจนสกัดไม่ทันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปว่าจะเกิดเหตุนี้ไหมถ้าเกิดมาเกิดเหตุนี้ปังปั๊บเนี่ยก็แปลว่าทางก็เรียกว่าพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยที่จะไปถล่มฮูตีเนี่ยจะต้องระลอกที่8เนี่ยจะเร็วขึ้นแล้วอาจจะแรงขึ้นคือว่าจะต้องกวาดหมดเลยเพราะว่าอันตรายมากดังนั้นเราก็จะเห็นความรุนแรงในเยเมนเนี่ยเร็วๆนี้นะครับซึ่งจะทำให้ชาวเยเมนแล้วก็รัฐบาลเยเมนเองเนี่ยทนได้หรือไม่นะครับเขาก็ทนฮูตีมานานแล้วนะครับแต่ว่าทนตะวันตกไม่ค่อยได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรค่อยดูต่อไปว่ายังไงแต่ทางตะวันตกเนี่ยยอมไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทำให้การขนส่งหรือค่าใช้จ่ายในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันสูงเกินไปผมยังเห็นว่ามันจบช้าไปนะคือทางตะวันตกเนี่ยบางทีก็เหมือนกับที่เราพูดกันทั่วไปนะครับคือตะวันตกเนี่ยจะมีมาตรฐานอะไรเยอะไปหมดมีข้อก็เรียกว่าข้อจำกัดของตัวเองเนี่ยสร้างให้ตัวเองเยอะมากนะครับทำให้สถานการณ์มันยืดเยื้อพอยืดเยื้อปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะจบเร็วๆมันไม่มีแล้วทุกคนก็เดือดร้อนหมดนะถ้าท้ายดีคุณต้องลุยเลยลุยทีเดียวแล้วจบเลยของทางฮูตีเนี่ยลุยไปทุกจุดที่มีมันรู้อยู่แล้วอะไรเป็นไรนะครับอาจจะไม่ต้องยกพลขึ้นบกหรอกแต่ว่าทำลายให้ราบไปเลยนะครับขยับปั๊บต้องจัดการให้หมดหรือในแง่ของซีเรียอะไรต่างเนี่ยกำลังของสหรัฐก็อยู่ในนั้นอยู่ในอิรักอิรักกับซีเรียเนี่ยก็ต้องคิดใหม่ว่าจะยังไงคือถ้าอยู่ไปเฉยๆแล้วมันคลากระซังเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าในการสู้กันเนี่ยนะครับอย่ากักไม่สู้ก็อย่าสู้เลยนอนอยู่เฉยสู้ก็ต้องสู้ชนะไปเลย
ถ้ากั๊กเนี่ยสูญเสียตัวเองสูญเสียแล้วเกิดมามีโอกาสจะพลิกได้ตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองเนี่ยเหนือกว่านี่ก็กลายเป็นแพ้ได้เหมือนกันนะครับนั้นถ้าเราเหนือกว่าเนี่ยตับเหมือนซิกโตอ่ะตับปบเหยื่อเนี่ยไม่มีเบาตับปบเท่ากันหมดต้องแรงเท่ากันหมดนะฮะแต่นี่บางทีเรามีข้อจำกัดเยอะไปก็ทำให้ดูเดี๋ยวจะเสียอะไรก็เสียชื่อเสียงอะไรต่างไปเรื่อยเฉยนะครับทั้งที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยก่อกันร้ายก่อกันร้ายให้กับทั้งโลกอะไรต่างแล้วเนี่ยแทนจะใช้จังหวะเนี่ยกวาดให้หมดคุณก็ยังชักช้าอยู่อันนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เรื่องของเขาเราไม่ทำอะไรได้เลยอยู่ไกลแต่ในฐานะของคนเราที่เราทำธุรกิจด้วยเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมันเดือดร้อนทั้งโลกนะครับดังนั้นตะวันออกกลางก็ยังไม่ค่อยจบเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เกิดสงครามชัดๆระหว่างผมเชื่อว่าถ้าเกิดอิสราเอลกับซีเรียเกิดสงครามจริงๆเนี่ยมันจะเห็นความเด็ดขาดของอิสราเอลพอสมควรแต่อิสราเอลต้องเข้าใจนะครับว่าอาวุธเขาก็ใกล้หมดแล้วนะก็ใช้มาเยอะแล้วนะครับดังนั้นมันจะไปได้ถึงจุดไหนเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะสหรัฐเองเนี่ยก็คงจะไม่ช่วยอิสราเอลไปมากกว่านี้นะเพราะว่าเท่านี้เขาก็หมดไปเยอะละแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบเนทันยาฮูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแกไม่หยุดเลยไงจริงๆมันนวดจะหยุดที่กาซาเนี่ยนั่นหยุดที่คันยูนิสนั่นแหละที่เหลือเข้าไปว่าทางฮิสบัลล็อกไปจะทำอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรตามเนี่ยที่ทางใต้ของเลบานอนอิสราเอลก็คุมไปหมดแล้วนะครับภาพใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้ครับค่ะจากที่ได้พูดคุยกันมานะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะต้องติดตามกันให้ดีในช่วงระยะสั้นก็มีระยะในปีนี้ก็มีปีหน้าก็ยังต้องติดตามกันอยู่ค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเขาเรียกว่ายุคสงครามเย็นยุคใหม่นะก็ใช้สงครามตัวแทนต่างๆสู้กันไปนะครับก็มีคนก็พูดเลยก็คุณจะเสียเวลาทำให้สหรัฐคุณก็เปิดสงครามอิหร่านไปเลยให้มันจบๆไปนะมันก็มีแค่รัสเซียอิหร่านเนี่ยสองประเทศนะที่ส่งออกกันใช้ความรุนแรงถ้ามันจบไปมันก็จบนะซึ่งสหรัฐก็เคยประกาศแล้วว่าจะเล่นตรงนะถ้าอิหร่านโจมตีฐานของสหรัฐซึ่งอิหร่านโจมตีไปแล้วสหรัฐก็ยังเงียบนะอันก็เรื่องของเขานะครับค่ะวันนี้ได้อัปเดตสถานการณ์กันหลากหลายและครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะไม่ทราบว่าสุดท้ายนี้ค่ะท่านพงศกรมีอะไรที่อยากจะฝากส่งท้ายให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่หรือว่าติดตามสถานการณ์เรื่องที่สำคัญอย่างเงี้ยอยู่บ้างไหมคะมันมีเรื่องของสงครามเย็นยุคใหม่นะอันนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันเยอะแล้วล่ะว่าจะมีการแบ่งขั้วกันแบ่งขั้วกันให้ดีเป็นฝ่ายๆดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยคือเลือกฝ่ายให้ถูกเลือกเหมือนกับรัชกาลที่6ท่านทรงเลือกตอนสมัยครั้งที่1ไปช้าหน่อยแต่ชนะอย่าเลือกแล้วแพ้นะครับแล้วก็จะทำแบบสมัยครั้งสงครามโลกที่2คงไม่ได้แล้วล่ะถ้าช่วงนั้นเราไม่ได้สหรัฐช่วยไว้นะเราเป็นเมืองขึ้นอังกฤษไปแล้วนะครับถ้าไม่มีสหรัฐชนะสงครามครั้งนั้นนะดังนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องเลือกให้ถูกจังหวะจากโคนแล้วก็เลือกฝ่ายชนะเราจะเลือกยังไงฝ่ายชนะเหมือนกับที่ยามาโมโตะพูดกับรัฐบาลโตโจของญี่ปุ่นนะอย่าไปลบกับสหรัฐถ้าลบแล้วเนี่ยแพ้แน่ๆเพราะสหรัฐเนี่ยไม่มีอะไรก็จริงเครื่องเรืออะไรก็ไม่มีอะไรต่างในสงครามโลกที่2นะแต่ว่าสหรัฐนี่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรสงครามได้อย่างรวดเร็วแล้วหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยเจอจริงๆดังนั้นที่ยาโมโตะบอกว่าต้องรีบหยุดสงครามให้ได้ภายใน6เดือนนะจบตีเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วต้องหยุดให้ได้ไม่งั้นเนี่ยญี่ปุ่นพินาศแน่และพินาศจริงๆดังนั้นเนี่ยเราต้องมองเรื่องแบบนี้ได้ว่าในโลกยุคใหม่ถึงเวลาเตรียมตัวเลือกได้แล้วครับได้เวลาสงครามไอ้สงครามเย็นยุคใหม่คุณต้องเลือกข้างเลือกฝ่ายที่เทคโนโลยีสูงกว่าเงินมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจกว่าเรากับเราให้มากที่สุดเลือกให้ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกผิดข้างในคุณไม่เหลือเลยครับค่ะเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะทั้งสงครามในฝั่งต่างๆนะคะยังคงมีให้ติดตามกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งเท่านั้นของบางเหตุการณ์ที่อาจจะกำลังเริ่มต้นขึ้นซึ่งต่อจากนี้เนี่ยคงจะมีอะไรอีกมากค่ะเพราะฉะนั้นทางรายการก็หวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านพงศกรมาร่วมพูดคุยกันอีกในโอกาสหน้านะคะอาจจะเป็นเดือนหน้า2เดือน3เดือนเดี๋ยวเราอาจจะต้องได้คุยกันทีๆเลยค่ะยินดีครับยินดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ